หรือการทำบันทึกหลักของการเขียนบันทึกนี่ผมก็ย้ำอีกทีว่ามันก็ไม่ใช่หลักใหม่อะไรผมสอนหลักของการเขียนหนังสือเวลามันก็เอามาปรับใช้อีกในนี้เพราะหลักของมันไม่มีอะไรที่มันเป็นจริงจริงว่ามันอาจจะมีเกร็ดเล็กน้อยแตกต่างไปแต่หลักโครงใหญ่มันไม่เปลี่ยนเดียวกันนะครับคืออะไรครับข้อที่หนึ่งหลักของการเขียนบันทึกก็คือว่าท่านต้องยึดหลักในการเขียนหนังสือในการเอามาใช้ต้องเขียนและต้องรู้ชนิดของบันทึกอาจจะไม่ต้องชนิดของบันทึกมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องรู้เข้าใจเรื่องที่จะเขียนหรือเรื่องที่จะบันทึกเห็นไหมสาระสำคัญที่ควรจะมีในบันทึกมีอะไรบ้างจำได้ไหมถ้าเวอร์คิดว่าจำไม่ได้อะไรคิดไม่ออกครับไปอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ให้คำหลักๆนี่จำมันไว้เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมาใช้ในการตั้งคำถามค่ะเพื่อจะไปค้นหาข้อมูลเอามาใช้ในการเขียนข้อที่สองครับชื่อเรื่องบันทึกบางครั้งโดยปกติทั่วไปก็จะมีชื่อเรื่องแต่บางครั้งถ้าเป็นบันทึกต่อเนื่องที่ต่อท้ายกันไปมันก็ไม่ต้องมีชื่อติดต่อๆกันก็ได้นะครับหลักของการตั้งชื่อเรื่องมันก็ใช้หลักเดียวกันนี่ลงใจความสำคัญที่สั้นที่สุดของเนื้อเรื่องของเราที่จะบันทึกคือชื่อเรื่องโดยปกติก็ใช้ชื่อเป็นกลางนะครับคำขึ้นต้นแต่บันทึกก็มันก็เป็นหนังสือชนิดหนึ่งเนี่ยก็คำขึ้นต้นก็ใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบก็ตามฐานะของเราเรียนบทเรียนสมัยก่อนนี้ในบันทึกนะครับถ้าท่านเป็นคนทำเรื่องเก่าแต่ที่บางเรื่องในเรื่องที่ผู้การวิชาเสนอวิชาเขาใช้อะไรไหมเสนอบางหน่วยใช้ขอประธานเสนอบางแห่งก็ขอประธานกล่าวเรียนเสนออะไรทำนองนี้นะครับก่อนปี2526ก็มีการใช้กันหลายแบบมาตอนหลังพอปีสองพันยี่สิบหกเราก็บอกเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นแนวเดียวกันก็ให้ใช้ทำขึ้นต้นการที่กำหนดในระเบียบมีหรือเปล่ามีตามนะผู้มันจะเลยลดก็นะครับคนพูดวายก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะบางคนเสนอบางคนก็ขอประธานเสนอบางคนก็ขอประธานกล่าวเรียนเสนอกันนั่นก็ยุ่งเลยนะครับว่าชื่อหรือตำแหน่งของบันทึกถึงโดยปกติเราเรียนไปแต่บางทีมันก็ไม่ได้เรียนตำแหน่งบางทีก็ขึ้นจากเมื่อกี้อาจจะเขียนชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ท่านจะมีบันทึกถึงไปเรื่อยๆตรงนะครับอันนี้ระบุชื่อลงไปด้านที่เราตำแหน่งในตำแหน่งที่เราต้องตามกันก็จากนั้นก็เป็นสาระสำคัญหรือเนื้อเรื่องที่จะมีในบันทึกสาระสำคัญหรือเนื้อเรื่องที่จะมีในบันทึกนี่ก็อย่างที่ผมเรียนท่านมาแล้วจำได้ไหมครับอะไรเมื่อไรที่ไหนไปทำไมอย่างไรสาระอย่างมากมันก็จะมีสาระคุณก็เอามาปรับใช้บางคนสำรวจนะฮะเป็นอย่างสมัยก่อนก็ไม่มีเขียนนะครับมันก็จะเขียนสาระเรื่องก็จะเรียบเรียงเรื่องตอนหลังนี่เข้ามาเพื่อจะให้การเขียนเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะอันนี้ทางทหารใช้กันมากทางทหารเนี่ยเขาจะมีอะไรก็จะทำตั้งเรื่องหรืออะไรเขาจะมีข้อให้สาระลงมานะเราก็เลยสนใจสนใจแล้วก็เลยเอามาปรับใช้นะครับอันนี้ผมคิดว่าบางคนที่เขียนเก่งๆว่าอาจจะต้องไม่มีหัวข้อก็ได้แต่บางคนแน่นอนก็ใช้หัวข้อเอามาช่วยในการบันทึกก็ได้นะหัวข้อในการบันทึกเยอะมากมากจะเขียนนะครับมันจะเป็นเรื่องเดิมหรือปัญหาหรือความเป็นมัน
อันนี้ก็ไม่ได้มีข้อตายตัวนะครับที่จะให้เราใช้โดยปกติแล้วก็จะเป็นที่มาของเรื่องนะบางคนก็จะให้ง่ายกับเอาปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วเรื่องเดิมเรื่องท้าความขึ้นมาเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่จะมาที่เนี่ยไปค้นว่าอันนี้มันมีสาระอะไรที่ควรจะแต่อันนี้เป็นการช่วยทำให้มันง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังคนที่ไม่ชำนาญก็จะไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนบางทีไปจับประเด็นอะไรมาไม่รู้แต่ท้ายเรื่องเขาบอกเอาตรงนี้นะคุณจะพูดถึงเรื่องนี้คุณท้าความสาเหตุของมันหรือที่มาว่ามันเป็นยังเรื่องเดิมมาเรื่องมีเรื่องเดิมแล้วเป็นไงฮะวิธีมาแล้วมันก็จะมีข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรนั่นคืออะไรข้อเท็จจริงของมันเรื่องเดิมข้อเท็จจริงแล้วข้อมีข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันมีสิ่งที่เขาขอให้พิจารณามีอะไรบ้างหรือสิ่งที่เราจะเสนอผู้ชายเราพิจารณาประเด็นของเรื่องที่เราจะขอให้เขาพิจารณาหรือวิจัยสังเกตหรือก็จะมีเรื่องเดิมคือปัญหามีข้อได้จริงมีข้อพิจารณานะครับแล้วก็จะมีต่อก็คือมีข้อกฎหมายและระเบียบที่จะให้ทำอะไรได้บ้างอย่างไรเห็นไหมถ้าอย่างนี้มีแนวนี้มันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมในการจะเรียบเรียงเรื่องนึงไหมความเห็นหรือข้อต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องนี้มีสาระมีอย่างนี้เขาขอให้เราพิจารณาข้อเท็จจริงมันมีประเด็นนี้ดังนั้นทางหน่วยเนี่ยเขาเสนอมาให้พิจารณาในประเด็นอย่างนี้เรามาดูแล้วมันมีกฎหมายระเบียบที่ให้ทำอะไรได้บ้างหรือไม่มีหรือเปล่าบางทีมันไม่มีไม่มีแล้วจะทำยังไงทำได้หรือไม่ได้ยังไง ในความเห็นของเราซึ่งเป็นคนวิเคราะห์เนี่ยจะมีข้อเสนอแนะให้ผู้ชาเขาว่าเรื่องนี้จะทำอะไรได้บ้างทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไรยังไงบางทีทำติดขัดเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็เลยแอบมาที่ให้ไปพออย่างนี้แล้วปุ๊บเป็นไงครับเดี๋ยวนี้ว่าในบันทึกของเราเนี่ยที่จะนำไปถึงผู้ชามันก็จะมีสาระให้ผู้ชาเขาอ่านแล้วเขาจะมีสั่งการต่อมีข้อมูลครบถ้วนไหมเพียงพอการมีใช้สั่งการหรือไม่อย่างนั่นเป็นสิ่งที่จะของให้ท่านทำท่านมีความเห็นมีปุ๊บก็ลงชื่อผู้รับผิดชอบผู้ดำเนินการลงวันปีที่บันทึกบางทีวันหนึ่งปีที่เวลาเป็นบันทึกที่เราเริ่มแรกมันมีอยู่ในกระดาษก็ที่ข้อความแล้วหลังใกล้วันที่ขึ้นบนด้านล่างเราลงที่คนไม่ได้ปิ้งบนมาใส่ชื่อตำแหน่งกับหลักฐานครับต่อไปจะไปพูดถึงชนิดของบันทึกเนื่องจากมันจะใกล้เวลา10:30ถ้าพูดไปนี้มันคงจะยาวแล้วเดี๋ยวท่านก็จะตัดสินผมจะขอหยุดพักเบรกวันนี้นะฮะพูดต่อละอธิบายหนังสือมาเรื่องบันทึกมีตัวที่จะทำเดี๋ยวจะมาดูชนิดของมันกับชนิดเราวิธีการทำจะทำกันยังไงบอกกล่องก็อย่างนะครับจะขอหยุดพักก่อนจะรังเกียจนะครับใครบอกว่ารังเกียจผมก็ไม่รู้แม่ก่อนที่เราจะหยุดพักเนี่ยครับผมได้พูดถึงว่าส่วนของบันทึกเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้มาดูชนิดของบันทึกชนิดของบันทึกนี่ย้ำอีกทีนะฮะอันนี้เป็นการประมวลขึ้นมาให้เห็นว่ามันมีชื่อเลขต่างๆกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วไม่จำเป็นว่าท่านจะทำบันทึกอะไรเนี่ยมันต้องชื่ออย่างนั้นอย่างเดียวแล้วมันจะมีอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะครับเพราะในเรื่องของบันทึกนะในฉบับเดียวเนี่ยมันอาจจะมีไอสาระของเรื่องทั้งมีทั้ง
เรื่องนั้นเรื่องนี้รวมอยู่ในบันทึกเดียวในบันทึกฉบับเดียวเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาสาระสองสามอย่างรวมอยู่ในฉบับเดียวก็ได้นะครับงั้นอย่าไปยึดติดว่ามันต้องเป็นชื่ออย่างนี้เท่านั้นไอ้อย่างนี้เท่านั้นจะเรียกนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทออกมาให้เห็นเท่านั้นง่ายๆนะครับเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจทีนี้ผมบันทึกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมลองรวบรวมมาแล้วก็จำแนกมันออกมาก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าบันทึกติดต่อบันทึกติดต่อราชการหรือเรียกคนต่างเนี่ยบันทึกติดต่อหรือใช้ในการติดต่องานระหว่างนะฮะผู้ต่างวิชาไปหาผู้ชาผู้ชาสั่งลงมาหรือติดต่อกันระหว่างเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยกันผู้ร่วมงานเพื่อร่วมงานนะเป็นงานนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบันทึกติดต่อบันทึกติดต่อนี่นะฮะถ้าเกิดเราแยกให้ย่อยไปนะตามลักษณะของมันมันก็จะประกอบด้วยหนึ่งอันหนึ่งเรียกว่าบันทึกย่อเรื่องในการติดในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีการเรื่องการย่อเรื่องเข้ามาใช้ในการทำบันทึกที่สองก็เราเรียกว่าบันทึกรายงานรายงานสิ่งที่เขามอบมาให้เราไปดำเนินการหรือไปทำอะไรมาครับเราก็มารายงานเขาอันที่สามเราเรียกบันทึกความเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เราได้ไปทำงานมาหรือและสิ่งที่เขามอบมาให้เรามาดำเนินการหรือให้เรามาวิเคราะห์มาอะไรกับนั่นก็เราเรียกว่าเป็นการบันทึกความคิดที่สี่ก็บันทึกสั่งการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยปกติและเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเขามอบหมายงานลงมาหรือสั่งลงมาให้ไปดำเนินการหรือสั่งการอะไรนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในบันทึกติดต่อถ้าเราดูตามคำแนกตามลักษณะเรื่องมันมีได้ทั้งหลายแบบดังนั้นในบันทึกฉบับเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีว่าต้องไปย่อเรื่องอย่างเดียวนะนะครับหรือรายงานอย่างเดียวหรือเป็นการแสดงความคิดอย่างเดียวนะครับบางทีในฉบับเดียวกันมี 3-4 อย่างเนี่ยมันครบไปหมดเลยแต่ไอการจำแนกเนี่ยคุณจะเห็นลักษณะของมันได้เป็นยังไงที่5ก็บอกว่าเป็นติดต่อในการทำงานประสานงานกันอันนี้ก็เลยเรียกว่ามันที่ติดต่อราชการอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันในฉบับหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันที่1 นะครับที่ใช้ในการทำงานโดยทั่วไปอันที่2ก็เรียกบันทึกเสนอที่ประชุมนะอันนี้ก็เรียกบันทึกเหมือนกันบางคนจะเอ๊ะมันคืออะไรนะน่าจะให้เรียกง่ายๆดูว่าเรียกง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าเอกสารเสนอเอกสารวาระที่เสนอในที่ประชุมเนี่ยเรื่องที่เสนอในที่ประชุมเนี่ยนะฮะบางคนก็เรียกบันทึกเสนอที่ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมนะฮะจะเรียกชื่ออะไรไปอย่างที่เราเรียกที่เสนอที่ประชุมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีลักษณะอันที่สามเขาก็เรียกบันทึกการประชุมเราบันทึกการประชุมคืออะไรถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็บอกเวลาท่านทำงานเวลาท่านมีการจัดประชุมกันไปเนี่ยนะท่านก็พอเสร็จแล้วท่านก็ทำอะไรบันทึกสาระที่ประชุมไว้จะเป็นตามระเบียบใหม่นี่ก็เรียกให้เรียกมันเดิมเนี่ยเขาเรียกได้ทั้งบันทึกการประชุมนะครับบางคนก็เรียกรายงานการประชุมเดิมมันก็ใช้ได้ชื่อนะครับ
นี้ของใหม่เนี่ยเราก็เลยบอกให้เรียกง่ายๆนะว่าอันนี้เอกสารอันนี้เราเรียกว่ารายงานการประชุมแต่ยังเรียกของสภาที่เขาใช้ก็ยังเรียกว่าบันทึกการประชุมมันซึ่งที่ยังในความหมายเราก็คือรายงานการประชุมอันที่สี่เราเรียกว่าบันทึกการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันนี้ไม่เคยได้มีหน่วยใช้กันแต่ส่วนมากแล้วจะใช้นะฮะในงานของที่เวลาท่านมีปัญหาข้อกฎหมายเราก็จะส่งเรื่องไปให้ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนะคือสำนักงานชั้นการกฤษฎีกาพอไปถึงสำนักงานเนี่ยเรามีเรื่องข้อกฎหมายอะไรเนี่ยในกฎการตีความหรืออะไรเงี้ยก็อยากหาลือไปกิจการเรื่องนี้ทำได้ไม่ได้นี่เรื่องนี้หมายความว่ายังไงนะครับต่อไปถึงสำนักงานน้ำการกิจการก็จะไปเข้ากรรมการนะฮะร่างกฎหมายคณะย่อยๆนะพอเราไปถึงคณะกรรมการร่างกฎหมายเขาทำความเห็นตกไปเวลาเขาตอบผลการวินิจฉัยของเข้าใหม่เราเนี่ยว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะตอบเป็นหนังสือมีหนังสือนำนะฮะเป็นหนังสือภายนอกเนี่ยนำส่งเรื่องเองถ้าพอวันตามที่เราหาเรื่องเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาได้นำเรื่องเสนอต้องการแล้วมีความเห็นอย่างนี้แล้วก็ลงชื่อท่านเลขาหรือท่านรองเลขาที่การกิจการต่อแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมีสิ่งที่ส่งด้วยเป็นเอกสารที่เป็นโอทุกการไม่ใส่ดีกว่านะซึ่งมันจะมีรายละเอียดของการความเห็นข้อกฎหมายอะไรต่างเรื่องความเห็นของเขาเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าบันทึกตีความแล้ววินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการร่างกฎหมายหรืออะไรคณะที่เท่าไหร่หรือบางทีเป็นที่ประชุมใหญ่แล้วอะไรนะฮะได้ไปแห่กันตามประกอบจะมีในนั้นก็จะมีสาระของเรื่องนี้แล้วก็มีจะมีพูดโน้ตถึงบางท่านถึงข้อกฎหมายข้ออะไรนะครับเคยท่านจะคงจะเคยเห็นนะเวลาที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาก็เรียกเป็นบันทึกชนิดหนึ่งนะอันนี้ผมก็เลยนำมาประมวลให้กันดูแต่สิ่งที่เราของเราพวกเราใช้เนี่ยคืออันที่หนึ่งที่ใช้ในการทำงานปกติแต่คนที่เป็นฝ่ายในการทุกการก็จะต้องสำคัญก็ระคำเองไอ้ที่นี่ที่สองเนี่ยเอกสารก็เลยที่ประชุมนะบางทีเราเป็นเจ้าของเรื่องเข้าไปเราส่งเรื่องเข้าไปกันถ้าในทุกการที่ก็อาจจะให้เราทำอันนี้ประเด็นนี้ไปให้เสร็จวิสาก็คือเจ้าตัวแรงครับประชุมอันนี้ก็เป็นฝ่ายในการต้องการที่ประชุมประเด็นวิสีนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการที่เราใช้แต่ถ้าพวกเราบางทีเราได้รับผลก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาให้ดูว่ามันที่ทั้งหมดเขาเรียกว่าทีนี้เราจะมาดูสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆคือชนิดที่หนึ่งมันที่เราใช้มันได้ติดต่อราชการนะครับมันก็จะมีหลักในการทำบันทึกหลักในการบันทึกถ้าเกิดเราต้องย่อเรื่องเนี่ยมันจะมีหลักอะไรบ้างที่เรามาใช้ในการทำงานหลักในการบันทึกย่อเรื่องก็คือว่าอันแรกเลยนะครับท่านคงจะจำได้ที่ผมเคยถามบ่อยๆว่าท่านเคยเรียนวิชาอะไรนะเป็นสมัยพวกผมก็สมัยก่อนก็เรียนวิชาเรียนความนะฮะเรียนความนี่ยังเป็นภาษาเนี่ยมันมีวิชาสมัยเด็กๆผมเนี่ยก็มีวิชาเรียนวิชาแต่งไทยนะฮะคนก็เรียกขึ้นมาให้พร้อมเหมือนกันเรียนความและอีกมีวิชาคู่กันคือวิชาอะไรฮะย่อความหรือย่อไทยเคยเรียนไหมสมัยนี้ไม่มีเรียนเลยวิชาย่อไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะไม่ได้เรียนวิชาอย่างเงี้ยแล้วก็วิชาและเรียนความเนี่ยสมัยผมเรียนก็คะแนนเต็มเท่าไหร่30เขียนเรื่องเนี่ยเรียนเรื่อง
แต่พอวิชาย่อความหรือย่อไทยเนี่ยคะแนนวิชานี้ก็เท่าไหร่10คะแนนเนี่ยเห็นไหมถ้าเบอร์เรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องเนี่ยก็ให้กัน30แต่วิชาเอาเรื่องของเข้าที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเยอะๆมาย่อสรุปโอเคก็ให้คะแนนเออมาสมัยนี้ของท่านก็เลยบอกไม่มีแล้ววิชาพวกนี้นะครับวิชาเรียนความมันยังพอมีบ้างแต่วิชาย่อความย่อไทยนี่ไม่มีเลยแต่พอมาถึงไปทำงานนี่มีไหมมีต้องเอามาใช้แหละไม่เอามาใช้มันก็งงไปหมดเลยนะครับแค่อันนี้ก็มาดูหลักของการเรียนความนะแต่หลักของการย่อมันก็ไม่รู้นะสำหรับผมแล้วมันก็คือไอ้ตัวเดียวกันไอ้ตัวเดียวกันที่ผมว่าก็คืออะไรฮะประเด็นของเรื่องมันหนีไม่พ้นไอ้พวกนี้แหละครับไอ้คำพวกนี้ใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมทำอะไรเนี่ยนะมันจะเป็นที่มาของการที่จะไปเขียนสาระของเรื่องหรือไปจะเป็นที่มาของการที่จะจับประเด็นของเรื่องเอามาใช้ในการเพราะฉะนั้นไอ้คำนี้หนีมันไม่พ้นใช่ไหมสังเกตดูไปแล้วเอาไปใช้เลยครับเอาไปเป็นคนช่างคิดช่างถามช่างซักเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เราต้องการขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกผมไม่รู้ตั้งเลยทำไมอ่ะทำไมต้องอย่างนี้เพราะอะไรล่ะทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมล่ะถามไปเรื่อยๆมันก็จะต้องจับประเด็นของมันขึ้นมาเอาคำตอบของมันเช่นมันหรือแย่ได้สิ่งแต่ละที่เราต้องการใช่ไหมหลังการย่อความแล้วก็เป็นตัวข้อสอบดีกว่าการที่จะย่อความได้เป็นไงฮะสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราพอจะเริ่มอ่านเนี่ยเขาบอกให้นึกถึงถามพวกนี้มาตั้งประเด็นเราจะอ่านเรื่องอะไรทำไมเพราะอะไรตั้งคำถามนี่ไว้เดี๋ยวเราก็เริ่มอ่านเรื่องพอเริ่มอ่านเรื่องไปพออ่านไปอ่านไปก็จะตั้งคำถามว่าทำไมเพราะอะไรล่ะใครล่ะยังไงล่ะเห็นไหมถามมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจิบให้คนที่เป็นสาระเนี่ยก็ว่าตั้งมาเราตั้งประเด็นไว้ล่ะทำไมใครเนี้ยปุ๊บอ่านเรื่องพออ่านแล้วก็จะเกิดคำถามขึ้นมาในระบบแล้วก็เราก็ทำไงครูก็บอกว่าตอนนี้เขาสอนวิชาย่อความย่อไทยพออ่านไปแล้วก็บอกว่าจับประเด็นเลยจับประเด็นสำคัญเรื่องนั้นเพราะอะไรทำไมเนี่ยเพราะนั้นไอ้การที่ไปจับเนี่ยนะจับได้อย่างไรจับได้จากคำถามที่ตั้งว่าทำไมใครอะไรที่ไหนอย่างนั้นพออ่านไปแล้วเกิดความเฮ้ยมันเรื่องอะไรทำไมถามมันลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะได้เนื้อหาคำตอบออกมาเนี่ยแต่ว่าแม้เราจะจับประเด็นได้เราต้องถามมันไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครทำไมได้ไปเนี่ยเพราะอะไรอ่ะนะพอจับพอได้นี้ปุ๊บเราก็จะได้ประเด็นสำคัญจบประเด็นไหมนะฮะผมก็จะตอบว่าเฮ้ยจับประเด็นสำคัญเลยนะฮะจบข้อความที่เป็นประเด็นสำคัญลงมาแต่บางคนขี้เกียจจบขี้เกียจเนี่ยขีดเส้นตายหรือแตกอะไรเงี้ยพอจับมาปุ๊บเป็นไงครับพอได้สาระสำคัญมาหมดแล้วเนี่ยหลักของการย่อความก็บอกว่าพอได้ประเด็นสำคัญมาแล้วเราก็มาย่อเรื่องหรือจับประเด็นแล้วมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราให้มันเข้าใจให้มันถูกเรื่องถูกเนื้อความที่เราจับมาเป็นประเด็นประเด็นมาเรียบเรียงให้มันเป็นภาษาของเราให้อ่านเข้าใจไอ้ผมเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะสมัยก่อนวิชาย่อความย่อไทยเพราะความได้คะแนนเต็ม10เนี่ยเพราะข้อ1เนี่ยครูก็สอนมาตั้งประเด็นเนี่ยอ่านเรื่องนี้มาอ่านนะว่าจะเป็นยังไงมาจับประเด็นก็ขีดมันก็ได้จบนะมาย่อเรื่องนี้นะลำดับความไม่เข้าใจไงผมไม่เคยทำของผมทำใช่ไหมพอครูก็บอกให้อ่านเรื่องจับประเด็นจับปุ๊บแล้วทำไงจับแล้วเอามาชนกันจึ้ง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 เลยชนในทันทีเขาบอกว่าย่อเรื่องคืออะไรเอามาเขียนใหม่กันดีกว่าครู
ให้ประเด็นให้มันเข้าให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแต่ผมนี่ไม่ได้ทำผมตัดตรงนี้มาทอดตัดนี่มาทอดแล้วก็จับมันมาต่อกันเองนะถ้าเรื่องที่มันไปกันได้มันก็พอต่อแล้วมันพออย่างรู้เรื่องใช่ไหมแต่บางทีมันต่อแล้วมันไม่มีการเชื่อมโยงคำไม่มีการเชื่อมโยงข้อความเป็นยังไงมันก็อ่านแล้วก็ทอดกันแค่เพราะฉะนั้นคะแนนเต็มสิบที่ผมมักจะได้เท่าไหร่หรือไม่บางทีพอจับมาจนต่อกันดีๆมาต่อกันแล้วเนี่ยปัญหาแล้วพอจะรู้เรื่องบ้างเขาก็ให้คะแนน6จาก10แต่บางทีว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเขาก็ให้3ให้4มันมักจะสอบตกไปวิชาย่อความย่อเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันทำแล้วทำไม่ครบถ้วนข้อ4มันไม่ได้ทำจับประเด็นมาแล้วมาชนต่อนี่นะครับมันก็เลยคะแนนมันก็ไม่ดีเขาบอกว่าพอจับแล้วย่อเรื่องแล้วจับประเด็นแล้วนะครับเขายังมีต่ออีกว่าเฮ้ยบางทีเรื่องไหนที่เป็นสาระสำคัญนะอยากจะเน้นย้ำทำไมพวกไอ้ขีดเส้นไอ้ที่เราย่อไปแล้วเนี่ยจะเน้นย้ำในแค่ขีดสาระสำคัญเป็นยังไงเป็นยังไงเน้นย้ำแต่พอสุดเพื่อจะให้ผู้อ่านเขาเออตรงนี้นะเป็นจุดสำคัญจุดเด่นเรื่องที่เราอยากจะเน้นย้ำให้เขารู้นะตรงคือเป็นใต้ข้อความสำคัญแล้วหลักถ้ามันต่อปีต่อไปอีกว่าข้อความที่มันย่อไม่ได้เนี่ยเป็นไงฮะมันไม่รู้จะย่ออะไรอีกแล้วถ้าย่อไม่ได้ก็ใส่มันเป็นข้อความเพราะถ้าขนาดเขาให้ย่อแล้วมันก็ยังย่อไม่รู้จะย่ออะไรอีกแล้วใช่ไหมถ้าเราจะตัดข้อความนี้ไปมันก็ขาดหายไปมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ยอมไม่ได้ก็บอกใส่อันนี้ก็คือหลักในการย่อใช่ไหมผมก็จะเล่าให้ท่านฟังผมในความที่วิชาย่อความย่อไทยเนี่ยตกมาตั้งแต่เรียนหนังสือตอนนี้พอเข้ามาทำงานมาเริ่มทำงานในหน้าที่สมัยก่อนที่ผมเคยเรียนท่านนี้แล้วผมก็มาที่เหมือนกันท่านเราเข้ามาเป็นนักวิชาการนักวิชาการปฏิบัติการอะไรเงี้ยของผมเข้ามาสมัยก่อนเขายังใช้ระบบอะไรระบบเดิมก่อนใช่ไหม PC เนี่ยนะก่อนปี18ตอนนั้นตำแหน่งผมเขาเรียกว่าจำแผนกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วตำแหน่งประจำแผนกนี่มันเป็นอะไรก็มีหน้าที่แล้วแผนกผมก็เป็นแผนกชื่อแผนกก็เพราะเลยนะชื่อแผนกโต้ตอบจัดกองกลางเขามีสำนักบริหารกลางสำนักอะไรนี้หรอกของกลางอะไรโต้ตอบแล้วก็ตำแหน่งประจำแผนกผมก็อยู่ในหน้าที่เนี่ยก็มีหน้าที่เวลาเรื่องเข้ามาผมอยู่สำนักงานประหลัดกระทรวงพอเรื่องกระส่งเข้ามาก็ต้องทำสรุปย่อจากความที่ย่อแล้วไม่เคยย่อเนี่ยก็มาถึงข้อบังคับให้ย่อต้องมาย่อความหนังสือที่เขาส่งมาต้องย่อเพราะอะไรไหมเพราะเราจะทำเรื่องนี้ขึ้นไปเสนอผมอยู่กับงานประธานนายกก็ต้องเสนอขึ้นไปเลยขึ้นไปท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านนายกสมัยก่อนนั่นคือสมัยนี้ก็คือรัฐมนตรีประจำนายกตอนนี้ผู้ใหญ่นี่เขาจะอ่านเขาไม่อ่านทั้งหมดเรื่องเป็นฝึกให้เขาอ่านก็ต้องสรุปย่อจับประเด็นมานะฮะก็ถูกเขาสั่งให้ทำย่อแล้วที่นั่นก็มีหลักว่าเรื่องที่ขึ้นไปจะเสนอท่านนายกหรือท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมาเท่าไหร่ไม่ว่าหรอกจะกี่แผ่นกี่หน้าไม่ว่าขึ้นไปแล้วต้องไม่เกิน3แผ่น3หน้าเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคั้นเอาที่มันเป็นสาระสำคัญอย่างเงี้ยก็มาอยู่แรกๆแบบไม่รู้เรื่องไปเนี่ยหัวหน้าก็แก้ให้มันนะอ๋อเข้ามาแก้หัวหน้ากองอ๋อเข้ามาแก้กันมาแก้กันไปแก้มาช่วยกันแก้จนรุ่นเรามันเข้ามาได้แล้วไม่ทำบ่อยๆก็ถูกย่อถ้าบ่อยๆจับมันก็จะทำได้แบบนี้แล้วที่สำคัญที่ผมเจอก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ที่เรื่องจะไล่ท่านฟังคือว่าทำไมมันเนี่ยสมัยก่อนมหาวิทยาลัยยังสังกัดสำนักนายกก่อนหน้านั้นเขายังไม่มีขบวนยังไม่มีแยกไปสถาบันอะไรเนี้ยสำนักงานการรวมศึกษาไม่มีครับอะไรอยู่ตั้งแต่นายกหม
แล้วพอไปเนี่ยอาจารย์เมื่อไหร่เวลาเข้าไปประชุมเมืองนอกพอกลับมาเนี่ยเรื่องไปเรียนต่อปริญญาตรีได้ปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยกลับมาก็ต้องมีระเบียบก็ต้องเวลาไปประชุมหรือไปเรียนศึกษาต่างประเทศกลับมาต้องมาเขียนรายงานการไปศึกษาหรือการไปประชุมหรือการไปฝึกอบรมต้องรายงานแต่ในคณะตรีพวกผมก็ต้องมานั่งดูเนี่ยแล้วกลับมาเข้าอะไรเงี้ยแล้วผู้อาจารย์มาไล่กันไปผมก็ไปเยอะเยอะไปประชุมทางวิชาการเรื่องนั้นเรื่องนี้กลับมาข้างหน้าแล้วมันมานั่งย้อนที่แสบก็คืออะไรเนี่ยอาจารย์พวกหมอไปประชุมเรื่องทางหมอเรื่องทางแพทย์หรือไปเรียนนะทางแพทย์อะไรเงี้ยทางสาขาเฉพาะทางเนี่ยแล้วหมอท่านก็รู้ศัพท์หมอเป็นไงวิชาเฉพาะทางแล้วหมอเขียนภาษาอังกฤษคำภาษาภาษาไทยคำภาษาอังกฤษสามคำภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาธรรมดาเลยภาษาแพทย์ผมก็มารู้อโถอะไรออโตอีโนลาลิงโกโลจีไคเนโคโลจีไคเนนี่คืออะไรวิชาคาร์ลเด็กมาเรื่อยจะสานเลยผมต้องมานั่งเปิดดิคำแค่แล้วลูกแล้วจะเขียนคำภาษาไทยคำภาษาสับแค่สามคำเนี่ยแล้วผมก็ได้มานั่งสรุปพวกนี้ขึ้นไปมันกว่าจะเขียนเอาไว้ให้มันรู้เรื่องมันแค่แย่เลยนั่งเขียนแล้วต่อมาก็ช่วยหน้าก็ช่วยตกแต่งแล้วต้องไม่เกินสามหน้าดีอะไรก็มาลูกเขียนมันก็ถูกเนี่ยถูกจับนั่งย่อนั่งไอ้ที่เขาได้ขึ้นไปแล้วก็อ่านรู้เรื่องแต่ผมไม่รู้ก็อ่านแล้วรู้เรื่องก็เหมือนกันมันบวชเข้ามาทราบเป็นชื่อสมัยก่อนผมก็จอมพลท่านอ๋อมีที่ไหนท่านอ๋อที่ไหนท่านผมพลาดขึ้นผมมันเหมือนจะลาที่ผ่านวงแต่ก็ต้องนั่งทำพวกนี้ขึ้นไปหลังก็ไปอยู่ก็เนี่ยเขียนไปก็แกะตามพอรุ่นเก่าๆท่านพวกนี้คนตายพอตลาดไปนักการเมืองเต็มตัวก็หายไปพอขึ้นอะไรเรื่องตายไปไงก็จะมีพวกหน้าห้องเขาคอยสรุปไอ้จากที่พวกเราเสนอเรื่องไปทีพอพวกนี้ก็สรุปครับพวกเขาตลาดนี่เขาวิวัฒนาการเขาดีใช่ไหมเขาจะมีปากกาเขาคงหาในที่พวกผมสรุปขึ้นไปแล้วครับในสามหน้านะฮะเขาคงหาหลายรอบตอนนั้นแหละไอ้ตรงนี้สำคัญเลยต้องกระชัยหลังข้อนี้ที่เป็นใต้ข้อความสำคัญมารอบแรกตรงนี้ไอ้สำคัญที่ว่าเขาจะไฮไลท์ให้รัฐมนตรีก็เรื่องรอบเลยขีดไปหนึ่งแต่แรกแกคงไม่ซึ้งเนี่ยหารอบสองไอ้ตรงที่ไม่ได้ขีดสำคัญอีกเลยขีดอีกแต่คนละสีทีแรกก็สีแดงต่อมาก็สีอะไรสีน้ำเงินสีเขียวปากกาในนี้มันมีหลายสีผมวันผมลงมาแล้วหนังสือผมเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันมี3แผ่น4แผ่นพอกลับลงมาเนี่ยมันขีดทุกตัวเลยเนี่ยมันคนละสีปากกาสีเหลืองสีแดงสีอะไรแล้วตอนหลังเนี่ยมีปากกาที่ไฮไลท์ใช่ไหมที่ขีดทับไปตัวสีเหลืองสีส้มอะไรสีเขียวขีดทับหนังสือผมออกมานี่เป็นแลนด์สคัพเลอร์เลยสีต่างๆก็เขาบอกว่าตรงไหนที่มันลำพังให้ย้ำนี่ก็ลาไปสองพอขึ้นมาแล้วก็ยังมีคนมียอดของยอดอีกใช่ไหมนั่นเราก็ต้องย่อเก็บประเด็นที่มีลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช่ไหมจับประเด็นตั้งเรื่องย่อเรื่องพอจะได้ของไหมฮะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไม่ห่วงเดี๋ยวผมจะให้ท่านลองอ่านและเก็บประเด็นเดี๋ยวช่วยกันทำแต่ไม่ได้ทำเป็นการบ้านนะเพราะผมไม่กลับไปตรวจอีกแล้วจะทำในห้องนี้นะครับผมเอาข้อหนึ่งไว้ก่อนนะจอเรื่องนะพอจะเข้าใจหลักได้ไหมโอเคยังครับนะยังไม่อาจแสดงว่าโอเคแล้วนะมีใครจะถามไหมเอาถามไปก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยพวกนี้จะแม่แล้วนี่นะไปนะมาประมาณที่สองหลักของการที่จะทำรายงานเราจะรายงานเขาเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเป็นข้อมูล
รายงานก็คือสิ่งที่เขาให้ไปทำไมสิ่งที่ให้เราไปทำไปทำอะไรล่ะพอเขาให้เราไปทำอะไรเนี่ยปุ๊บเราต้องทำไงเก็บประเด็นจดประเด็นเก็บไว้ใช่ไหมหรือท่านจะต้องไปเรียนไปเดินทางไปราชการต่างจังหวัดถ้าไปทำอะไรท่านก็ต้องเก็บประเด็นจดประเด็นกลับมาแล้วกลับมาเขียนเป็นรายงานถูกไหมเก็บเรื่องจดประเด็นสำคัญเรื่องที่ไปปฏิบัติหรือไปประสบพบเห็นหรือไปสืบสวนสอบสวนอะไรนั่นมันเก็บข้อมูลเก็บทำไมนะครับพอเก็บเข้ามาแล้วเป็นไงครับพอเข้ามาถึงท่านเขียนรายงานทุกท่านทำไมตามที่มีคำสั่งให้ผมเดินทางไปปฏิบัติเรียนนั้นหรือตามที่ให้ผมไปสืบสวนสอบสวนเรียนนั้นผมก็ได้สืบสวนการเนี้ยวันที่หนึ่งไปทำอะไรมาผมก็ต้องมาเล่าให้เขาฟังหลักต้องไงก็บอกว่าถ้าเขาให้ไปทำอะไรก็รายงานข้อเท็จจริงให้ละเอียดเลยให้ไปทำอะไรบ้างนะฮะต้องทำหนึ่งทำอีกทำหนึ่งต้องว่ากันไปเลยไปประสบพบเห็นอะไรมาตั้งใจไว้จริงให้เลยนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้ไปทำนะฮะแล้วก็เลยไปเจอเรื่องอื่นเท่าไหร่ซึ่งเขาไม่ได้สั่งหรอกแต่เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ในการทำงานใช่ไหมอันนี้เราก็จะต้องการให้นายเราทราบแล้วก็เรื่องนี้ไปนะไปเจอนี้มาอันนี้เราก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อะไรเขาบอกว่าให้รายงานเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เห็นว่าหรือข้อเสนอของเราตอนนี้ให้ไปทำมาแล้วอันนี้ความเห็นเราเนี่ยในเรื่องนี้ประสบว่ามันเป็นยังไงหรือประเมินแล้วนี้ก็ผมพร้อมยังไงกูจะแก้ยังไงแล้วก็เป็นความเห็นแล้วอันนี้คือการพร้อมมาอันที่สี่ครับให้อันที่สามจะเรื่องการหลังการไปที่ความเห็นการที่ทำความเห็นของเราเนี่ยเขาบอกว่าก็คือว่าถ้าเป็นมันชื่อต่อเนื่องไม่ต่อท้ายบางทีเราเนี่ยเราทำมาชื่อขึ้นไปมาอะไรเงี้ยไปหัวหน้าเราเขาจะแทงความเห็นเลยบางทีเขาโนคอมเมนต์เขาก็จะเซ็นชื่อกำกับขาเล่นไปให้ถูกไหมเห็นไหมแต่เขาไม่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมเขาก็จะมาติดแต่ชื่อคำกล่าวแบบนี้ก็ผ่านการดูแลนะไม่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเรามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะที่คุณเราให้เรื่องนี้เขาเห็นแย้งอย่างนี้หรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นข้อนี้เป็นคุณจะเป็นยังไงเองถ้าเกิดเป็นเรื่องยาวก็ต้องถ้าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันในครั้งมันก็จะสรุปความเป็นมาของเรื่องนะครับเราจริงปัญหาเรื่องอะไรกันเพราะไม่งั้นผมจะไปได้ทั้งหมดในตอนเล่าข่าวว่าสรุปดีมากจากนั้นก็วิเคราะห์ข้อวิเคราะห์ผลดีผลเสียก่อนเสนอแนะเราว่ายังไงมีทางเลือกทำอะไรในทิศทางยังมุ่งยังมีแล้วก็ว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมมุ่งนะเรายกตัวอย่างง่ายๆผมจะให้ท่านเดินทางไปเชียงใหม่ถ้าลองบอกผมนี่ในวิธีการจะไปเชียงใหม่ผมที่นี่ถ้าลองบอกผมนี่โอ้นี่เยี่ยมจริงๆงานที่นี่ใช้บ่อยเนี่ยปุ๊บนั่งเครื่องบินก็แต่เครื่องบินแล้วมีวิธีอื่นไปเองไหมได้ที่อะไรรถไฟนะรถไฟก็ยังมีอีกใช่ไหมมีรถตรวจรถเร็วรถสปิตเตอร์รถอะไรใช่ไหมเห็นไหมดีย่อยรถไฟก็ยังมีแยกเป็นสองสามสี่ห้าอะไรอีกรถไฟเครื่องบินก็ยังมีนะมีการบินไทยมีโลคอสมีโลกมีอะไรเนี่ยนะฮะรถยนต์มีรถอะไรอีกอ่ะรถยนต์มีทั้งรถหุ่นตัวมอเตอร์ล้อ
บอกว่าขอให้มีแยกรถแอร์ชั้น1ชั้น2ไม่แอร์พัดลมถ้ามีอะไรอีกรถยนต์มีรถส่วนตัวอีกรถโบกยืนโบกรถขอเข้าไปได้ไหมมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะคนเหมือนอะไรไร้สาระของคิดทำไมผมเรียนให้ก่อนหลังการวิเคราะห์ก็ว่าถ้าท่านคิดว่ามันมีวิธีอะไรลองโน้ตมันใส่ไปก่อนอย่าไปเห็นเอ๊ะเรื่องนี้ได้แต่ละตัดออกเอาไปตัดที่หลังด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็จะไปตัดแบบว่าเห็นว่ามันไม่ได้แล้วต้องไปตัดมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีก็ได้ใช่ไหมนั่นหลังที่หลังการวิเคราะห์ที่ดีคือคิดว่ามันมีอะไรบ้างใส่มาให้หมดก่อนแล้วก็ไปวิเคราะห์ของด้วยเหตุด้วยผลมีรถยนต์รถไฟรถโบกมีอะไรอีกจักรยานได้ไหมสามล้อได้ไหมตุ๊กตุ๊กได้ไหมนั่งเรือได้ไหมเรือได้ไหมเรือก็ได้ถ้าเรือต้องไปถึงเชียงใหม่ได้นั่นบอกไปถึงเขื่อนมันติดอ่ะไปแค่อะไรแค่สามดาวมันก็ติดเรือวิบวชไปไม่ได้ไปได้ครับยกเรือไปไปต่อเลยเข้าอันนี้นั่นก็คือวิธีที่เราจะปั่นแต่แล้วพอวิธีนี้ไปท่านก็มาวิเคราะห์สมมติท่านมีเวลาจำกัดมีงบจำกัดโอเคที่คุณบินถ้ามีเงินงบมาพอไปได้แล้วเรามีสิทธิ์เกี่ยวขึ้นได้ไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีสิทธิ์นะเราจะไปที่มีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าเผื่อไม่เข้าพอยกเว้นไปไม่ได้ก็ตัดก็เบื่อเรื่อยไปรถทัวร์รถไฟรถทัวร์รถไฟก็ไม่ถูกดีครับรถโบไปได้ไม่ได้ทำไมคุ้มกันไหมไม่คุ้มแล้วมันจะใช้ทันเวลาที่เราต้องการใช้ไหมนะครับเมื่อมันไม่ทันเวลาก็ใช้ได้ก็ทำจริงไปขี่จักรยาน200ไปได้ไหมอ่ะมันได้แต่มันทำแล้วมันทันเวลาไหมถ้าจะให้ไป3วันขี่จักรยานมันก็ไม่สามารถตรงนี้ตัดมันลงไปก็ไปตัดด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเลยทางเลือกของคำถามที่มันเป็นไปได้บางทีวิธีที่ดีสุดของเราไปขึ้นไปเสนอไปผู้ชายที่แบบเฮ้ยไม่เอาแบบนี้แบบนี้ไม่เอาแบบนี้ดีกว่าให้มันดีกว่าให้ดีกว่าใช่ไหมเพียงว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำไงเราต้องวิเคราะห์แล้วเสนอทางเลือกให้ผู้ชายเราแล้วสังเกตดูนะครับระหว่างเรากับนายเนี่ยใครรู้รายละเอียดของเลือกดีกันใช่ครับแล้วเพราะอะไรแม้ว่าเราศึกษาเรื่องมาทั้งหมดในมหาที่หลังจากที่เราสรุปรวบยอดแล้วสังเกตนะครับโดยมากแล้วเวลาเราทำข้อวิเคราะห์ดีแล้วเนี่ยนายก็ตามสั่งตามไหนนายก็สั่งตามไหนครับสั่งตามเราแล้วระหว่างเรากับนายใครเก่งกันครับการคิดอย่างนี้นะมันสบายใจเราเก่งเราไปมนชี้ให้นายเดินนะครับนายไปทางนู้นทางนี้นายครับทำตามนี่เห็นไหมครับสังเกตว่านายส่วนมากว่านายจะทำตามที่เราบอกเสนอใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราหาข้อมูลเราไม่ว่ามันดีนะแต่มันก็มีบางครั้งบางคราวครับเสนอไปสามวิธีสี่วิธีนายกรอบวิธีที่ห้าให้นายก็เลยของเขาอย่าไปโกรธมุกยิ้มโอ้ยเสนอไปยิ้มไม่เอาทีนี้ไปทำไม่ทำแล้วนะเองมุกยิ้มเอาไหมไอ้นายมีหน้าที่ของเราหน้าที่เราทำข้อเสนอนะทำข้อเสนอนะทำวิธีการไปให้เขาเลือกตัวเขาจะเลือกไหนก็เป็นคนตัดสินใจก็เป็นคนรับผิดชอบถูกไหมครับคือว่าเราทำขึ้นมาให้มันดีแต่เสียงแต่ผมไม่ความสังเกตเลยเสนอขึ้นไปร้อยละ78ที่นายเขาจะมักจะสั่งตามสั่งตามเราเห็นไหมว่าในนี้เราก็พอใจแล้วประสบผลสำเร็จแล้วเพราะก็อาจจะมีข้อมูลที่ดีกว่าที่เราไม่รู้ใช่ไหมมีเรื่องของนโยบายเรื่องอะไรก็มาทำไปเพียงแต่ว่าเราทำข้อเสนอที่ไปให้ดีแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำก็ไปเลยเป็นไงครับพอเรื่องทำไปเป็นบึ้งก็ไม่อ่านย่อลื่นก็ไม่ทำทำไงเรียนนั่นพอผ่าน
่ได้เรามีหน้าที่ต้องทำวิเคราะห์ย่อยข้อมูลแล้วมานำเสนอให้ประชาชนครับโดยเอาหลักที่3ที่มาทำทำเรียกมันดีข้อดีข้อเสียวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยข้ออะไรพวกนั้นเองเราจะไปคนทางขวาให้เราทำนะครับนั่นคือสิ่งที่ภูมิชาเขาต้องการนั่นบอกว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรรับเงินน้อยกว่าไม่ทำสักขนาดนี้ระวังนะครับกำบุญกำเกวียนถามทำไมได้กำบุญกำเกวียนตอนนี้เราไม่ทำเราเป็นเด็กเราไม่ทำต่อไปพอเราเป็นใหญ่จะไปสั่งน้องให้รุ่นน้องมันทำได้ไหมไอ้น้องมันก็จะคิดอย่างเราอย่างสมัยคุณสมัยพี่แต่ก่อนพี่ยังไม่ทำไม่ได้แล้วพอถึงเวลาจะมาไล่เราทำเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทำก่อนพอเราทำเป็นรุ่นเนี่ยเวลาเราสั่งน้องเราก็จะแนะนำน้องน้องไม่จะทำให้ก่อนแนะนำน้องให้ก่อนคนนี้แต่ไม่ชอบน้องเราไปไหนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่แล้วทำได้ไหมทำได้ไหมจะได้กำลังใจอย่างที่ผมบอกนะแม้จะไม่ร้อยละร้อยละ70-80ก็สามครั้งที่เราเลยนะทำไมเขาก็ไม่ชอบออกนอกกรอบกับเว้นแต่บางทีก็มีข้อมูลอะไรเงี้ยเข้าใจเลยอย่างนี้เราแล้วนะครับผมบอกหลักไว้ทั้งหมดแล้วได้ไหมทำได้ไหมผมไม่ได้ร้องเพลงตอน6 โมงเย็นจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมผมถามมาทำได้ไหมนี่ไหมได้ไหมครับได้โอ้โหอย่างท่านแล้วผมเชื่อพี่รู้ว่าทำได้ทำได้นี่ครับอะไรนะครับนะเรามาช่วยกันผมก็มีประเด็นแรกคืออะไรครับ